ขอบคุณครับอาจารย์มสินครับพอดีเดี๋ยวก็จะไม่สนใจเรื่องการผลิตกุ้งกลายเป็นสนใจเรื่องการทําให้กุ้งนะครับมีอารมณ์ทางเพศนะครับเรียนท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.มรกตแล้วก็ทุกท่านนะครับขออนุญาตนําเรียนช่วงเวลาประมาณสัก20ถึง25นาทีเนี่ยพูดคุยให้ฟังว่าที่มหาวิทยาลัยบูรพาเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็นะครับคร่าวๆผมเชื่อว่าทางทีมทางพี่สมใจแล้วก็ทางอาจารย์วสินได้พูดคุยให้ฟังคร่าวๆแล้วครับว่าที่มาที่ไปของตัวโครงการปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งระดับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่คณะเทคโนโลยีทะเลมหาบุรพาที่จันทบุรีเนี่ยเรานะครับได้เป็นศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์กุ้งระดับนะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการนะครับทั้งหมดเลยโฟลว์ทั้งหมดเลยก็เริ่มเหมือนที่วิทยากรทุกท่านได้พูดคุยให้ฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตผ่านไปตรงนี้แล้วก็จะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของว่า BMC หรือศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาเราทำอะไรบ้างครับเริ่มจากนะครับที่เราไปดูพื้นที่กันแล้วก็เราคุยกันเยอะครับว่าทางมหาวิทยาลัยบูรพาเองเนี่ยนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ไหมนะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางสปทช.เองก็ไปประเมินพื้นที่นะครับเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราได้เปรียบนอกจากที่ว่าเราเป็นสถาบันศึกษาแล้วเรามีความร่วมมือกับชมรมกุ้งต่างๆแล้วก็เราอยู่ในพื้นที่ที่การเลี้ยงกุ้งอยู่ในบริเวณจังหวัดจันทบุรีระยองจันทราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลผลิตกุ้งได้เป็นอันดับ2ของประเทศซึ่งตอนนี้ก็เป็นอันดับ1ของประเทศแล้วนะครับในจังหวัดจันทบุรีเราเริ่มจากนะครับเราได้เริ่มตัวสร้างโครงสร้างต่างๆแล้วก็สามารถที่จะผลิตนะครับพ่อพันธุ์กุ้งคุณภาพขึ้นมาครับโดยพ่อพันธุ์กุ้งชุดแรกเนี่ยนะครับได้มาจากนะครับงบประมาณของสวทช.แล้วก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกพันธุ์ต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการคัดลูกพันธุ์ใหม่เราได้รับลูกพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ได้รับการยืนยันจากทางสวกแล้วว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เราก็มาทดสอบครับว่าสายพันธุ์หรือครอบครัวไหนก็ตามที่ทางสวกเองยืนยันว่ามันน่าจะดีน่าจะเป็นไปได้เราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ฟีดข้อมูลกลับไปให้ทางสวปกเพื่อที่จะได้เอาไปพัฒนาแล้วก็เอาไปสะท้อนว่าโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ที่ทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นไปได้ตามที่ทางสวปกหรือทางสวทช.เองนะครับได้รับตั้งสมมติฐานไว้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างต่างๆแล้วก็เป็นไบโอซีเคียวเช่นกันนะครับก็จะมีพื้นที่ต่างๆที่ก่อนเข้าไปนะครับต้องมีการปกป้องกันไม่ให้นะครับเชื้อต่างๆเข้าไปในฟาร์มเดิมทีเดียวนะครับเราเป็นบ่อPE ล้วน 100% เลยปรากฏว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยเราพบว่ากุ้งกระดำเนี่ยถ้าวันที่ของบูรพาเองนะครับเราพบว่าจะมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าพอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยกุ้งกระดำเนี่ยมันก็จะอยู่ที่พื้นซะเป็นส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องของเสียที่มันสะสมอยู่ที่พื้นบ่อก็อาจจะมีปัญหาช่วงการทำให้เราจัดการไม่ได้คือเราเองเนี่ยเราถนัดที่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงกุ้งกระดำเราก็อยากให้อย่างน้อยพื้นที่บางส่วนเป็นดินเราก็เลยมีบ่อที่เป็นลักษณะที่เป็นบ่อดินล้วนเลยก็มีนะครับแล้วก็เป็นบ่อดินที่สโลปเป็น PE ก็มีแต่ทั้งหมดเนี่ยยังต้องอยู่ในระบบไบโอซีเคียวนะครับที่หลักการหรือขั้นตอนการผลิตพ่อพันธุ์กุ้งกระดำของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มนะครับจากการที่รับลูกกุ้งนะครับพอ PPL 15มาแล้วก็มาเลี้ยงที่ BMC นะครับทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อที่อาจารย์ดร.ประสิทธิ์ได้นำเรียนว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นน้อยๆแล้วก็น่าจะดีแต่เราคิดอีกมุมนึงเหมือนกันว่าถ้าเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกระดำตามความหนาแน่นที่แนะนำกันก็คือประมาณสัก30ถึง50ตัวต่อตารางเมตรถ้าเกิดว่าเราจะเลือกกุ้งชุดนี้เนี่ยไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ถ้าเกิดว่าเราปล่อยบางปล่อยประมาณสัก15ถึง30ตัวต่อตารางเมตรเนี่ยผลสะท้อนที่ออกมาว่ากุ้งโตได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดจากความหนาแน่นที่บางเกินไปหรือว่าอาจจะบางแต่ว่าทําให้กุ้งโตขึ้นมาแล้วก็เราก็อาจจะไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยที่มันโตเพราะว่าเราปรับปรุงพันธุ์เพราะฉะนั้นเราก็เลยนะครับปล่อยความหนาแน่นปกติ45ตัวถึง50ตัวต่อตารางเมตรแล้วดูซิว่าความหนาแน่นระดับเท่านี้เนี่ยจะทําให้กุ้งเจริญเติบโตได้เป็นปกติมั้ยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยนานแน่นมากเพราะฉะนั้นกุ้งที่ออกมาเนี่ยนะครับพอเราเช็คที่อัตราการเติบโตแล้วนะครับช่วงแรกๆนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเราเลี้ยงกุ้งมาเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลตั้งแต่พ่อพันธุ์กุ้งรุ่นที่1 2และ3ปัจจุบันว่านะครับช่วง maturation period หรือว่าความสมบูรณ์เพศที่กุ้งพ่อแม่พันธุ์สามารถจะสมบูรณ์เพศได้เนี่ยมันย่นระยะสั้นลงมาสั้นลงมาเรื่อยๆเดิมทีเดียวรุ่นแรกเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสัก16ถึง18เดือนแล้วพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะแม่พันธุ์ส่วนใหญ่แล้วถ้าดีก็จะต้องมีน้ำหนักมากกว่า100กรัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นโฟลว์คร่าวๆที่เราทำนะครับ
ช่วงเฟสแรกที่เราได้พ่อพันกุ้งมาเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้นะต้องขอบคุณพี่บรรจงด้วยที่รับพ่อพันกุ้งเราไปแล้วก็ผลิตลูกกุ้งแล้วก็ส่งไปให้เกษตรกรช่วงแรกนะครับนี่คือรูปพ่อพันกุ้งดำชุดแรกของเราเรามีไม่เยอะครับปีนึงหรือล็อตนึงเนี่ยเรามีได้แค่มาหลักร้อยเองนะครับหลักร้อยที่สามารถจะเหลือรอดแล้วก็เป็นพ่อพันได้แต่ด้วยหลักจำนวนร้อยตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งนะครับไปให้นะครับก็รุ่นแรกๆนะครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์จากบ่อดินที่เลี้ยงที่มหาวิทยาลัยบูรพารุ่นที่1นะครับน้ำหนักเฉลี่ยก็นะครับประมาณ130กรัมแต่ว่าอายุจะเยอะหน่อยประมาณ 16-18 เดือนนะครับ ADG ก็อยู่ที่ประมาณ 0.23 กรัมต่อวันนะครับก็ใช้ความสมบูรณ์เพศทั้งเพศผู้เพศเมียแล้วก็ส่งไปให้ทางบรรจงฟาร์มหลังจากนั้นก็ได้ลูกกุ้งมาทดสอบประสิทธิภาพเพราะว่าช่วงแรกยังมีคำถามเยอะครับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงสายพันธุ์แล้วเลี้ยงในบ่อดินลูกที่โตออกมาเนี่ยจะมีการเติบโตใกล้เคียงหรือเท่ากับพ่อแม่จากธรรมชาติไหมก็ลองให้เกษตรกรแถบจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ระยองก็พบว่านะครับ ADG โดยภาพรวมแล้วก็อยู่ประมาณ 0.16 ถึง 0.18 กรัมต่อวันสามารถจับกุ้งขายได้ที่ขนาดตลาดนะครับประมาณ110ถึง120วันประมาณ4เดือนนี่ก็สามารถจับขายกุ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเป็นสะท้อนที่ทำให้เราทราบว่าพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงจากบ่อดินก็สามารถจะผลิตลูกกุ้งคุณภาพได้แล้วก็สามารถจะเลี้ยงให้เป็นขนาดตลาดได้นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงต่อจากนี้มานะครับมีปัญหาเหมือนที่อาจารย์ดร.วสินนำเรียนทุกท่านว่าเรามีปัญหาเหมือนกันว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ทำประมาณปี2554ถึง2555ช่วงนี้เนี่ยความต้องการกุ้งกุลดำลดน้อยลงไปมากเพราะฉะนั้นหลายโรงเพาะฟักเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนกุ้งชนิดกุ้งเป็นจากกุ้งกุลดำเป็นกุ้งขาวไวน์ไมล์เพราะฉะนั้นจำนวนกุ้งนะครับที่เราได้รับคอมมิตจากสวทช.ว่าปีหนึ่งเราต้องผลิตให้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คู่แต่ปีช่วงรุ่นที่2ที่ทำมาที่เราดำเนินการเนี่ยเราสามารถผลิตพ่อพันธุ์ได้ประมาณ 6,000 คู่เพราะฉะนั้นมันเหลือเฟือมากนี่เหลือเฟือมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงพยาบาลก็ไม่ทราบว่าจะเอาพ่อแม่พันธุ์ไปผลิตลูกกุ้งแล้วจากนั้นจะเอาลูกกุ้งไปขายใครช่วงเฟสที่2หรือรุ่นที่2เนี่ยเราเลยทำการศึกษาเรื่องของคุณภาพของพ่อแม่พันธุ์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำการศึกษาเรื่องของไมโทเลชเรื่องของความสมบูรณ์เพศนะครับเรื่องของอายุเรื่องของความสมบูรณ์ของเพศผู้กับเพศเมียที่มีความสัมพันธ์กับอายุนะครับรวมถึงจำนวนไข่จำนวนลูกกุ้งต่างๆนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตนะครับเรื่อง FCR แล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเราที่ทีมของทางบุรพาเองเน้นก็คือเรื่องของความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพราะเนื่องจากว่าจันทบุรีเองหรือปัจจุบันนี้ท่านก็ทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอากาศมากๆเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นไบโอซีเคียวก็จริงนะแต่ว่าเราจะพยายามไม่สร้างอะไรที่ครอบหรือจะคอนโทรลให้กุ้งไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจันทบุรีฝนตกเยอะมากนะครับปีหนึ่งประมาณ 7-8 เดือนความเค็มเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงหน้าร้อนประมาณ 35 ppt หน้าฝนความเค็มหรือประมาณสัก 8-10 ppt เพราะความเค็มช่วงกว้างเราก็อยากจะให้พ่อแม่พันธุ์ที่เราผลิตมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักตอนนี้เนี่ยเรามาเปรียบเทียบดูนะครับก็เอาข้อมูลเดิมข้อมูลที่อาจารย์ดร.วสินได้เคยทำงานที่บริษัทเอกชนมานะครับข้อมูลมีเป็นหลักหมื่นนะครับ data เป็นหลักหมื่นเพื่อดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนักและช่วงอายุกุ้งกับนะครับกับลูกกุ้งที่ได้จากโครงการนะครับเราพบว่านะครับช่วงตั้งแต่30ถึง90วันเนี่ยจะเห็นว่าลูกกุ้งที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ของโครงการของโปรแกรมเนี่ยเห็นว่าจะมีนะความยาวแล้วก็น้ำหนักนะครับสูงกว่าลูกกุ้งที่ได้มาจากพ่อแม่จากธรรมชาติซะอีกแต่ที่มันลดลงเนื่องจากตรงไหนครับตรงที่พอประมาณสัก4เดือนถึง5เดือนแล้วลูกกุ้งที่ได้จากพ่อแม่ธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการเติบโตทั้งความยาวน้ำหนักสูงมากกว่ากุ้งของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เราก็เลยนำสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆให้พ่อแม่พันธุ์มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนที่พี่จุ้ยบอกครับว่าช่วงแรกๆเราเจอปัญหามากเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์เราก็ตัวเล็กจะแล้วให้พี่บรรจงก็ไม่รู้จะบรีดยังไงเพราะมันตัวเล็กให้ฟาร์มเอกให้ลบฟักที่บางพระไปเขาก็ทำไม่เป็นเพราะเคยทำแต่กุ้งตัวใหญ่ตัวผู้เนี่ยบางทีก็รีดน้ำเชื้อไม่ได้ก็ต้องหักคอแล้วก็เอาส่งสเปิร์มออกมาซึ่งมันก็เสียดายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูต่อไปว่าพัฒนาการของพ่อแม่เราเป็นยังไงนะครับถ้ามาดูจาก ADG เห็นไหมครับเหมือนกันครับข้อมูลคล้ายๆกันแต่ว่าผมปรับเป็น ADG ช่วงแรกตั้งแต่เดือนที่1เดือน2เดือนที่3เนี่ยพบว่า ADG ของลูกกุ้งที่ได้มาจากพ่อแม่จากบ่อดินเนี่ยนะครับสูงกว่า
นะเพราะไม่ผ่านจากธรรมชาติแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นประมาณสัก4เดือนหรือ5เดือน NG ช่วงนี้ก็ดรอปลงนั่นหมายความว่าช่วงท้ายประมาณเดือนที่4เดือนที่5ลูกกุ้งของเราเนี่ยนะมันมีแนวโน้มการเจริญโตที่ช้าไม่เหมือนกับลูกกุ้งที่จากธรรมชาตินั่นเป็นเหตุผลนึงทำไมที่นะครับลูกกุ้งที่ได้จากพ่อแม่จากบ่อดินเนี่ยตัวเมื่อเป็นพ่อแม่แล้วตัวถึงยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับก็เป็น ADG สะสมนะครับจะเห็นว่าช่วงที่มันเพิ่มขึ้นสุดท้ายจริงๆถ้าเป็นพ่อแม่จากธรรมชาติเนี่ย ADG สะสมจะเพิ่มที่ช่วงประมาณเดือนที่3กับเดือนที่4อันนี้เป็นสะสมช่วงนะครับ90ช่วงเดือนที่4แล้วก็ช่วงเดือนที่4ถึงเดือนที่5เห็นไหมครับว่า ADG แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากพอสมควรครับทีนี้หลักคิดตอนแรกนะครับที่เราเอามาพ่อแม่ที่ได้จากบ่อดินเนี่ยช่วงนี้นะครับเราคิดว่าครับเดิมทีผมอาจของทางบุรพาเองอาจจะไม่คล้ายกับทางสวัสดิกรนิดนึงตรงที่ว่าเราอยากจะทราบเหมือนกันว่าพ่อแม่หรืออายุพ่อแม่พันเนี่ยนะครับอายุเริ่มต้นจะสามารถจะให้ไข่แล้วก็ให้นำเชื้อแล้วก็สามารถผสมจนกระทั่งได้คุณภาพไข่ที่ดีได้นำเชื้อที่ดีรวมถึงตัวอ่อนทั้งนอร์เพียสแล้วก็กุ้งโพสลาวาที่ดีเนี่ยเป็นช่วงอายุที่เท่าไหร่ช่วงท้ายแล้วก็โชคดีที่ได้ตรีเพชรฟาร์มมาร่วมโครงการเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลให้ดูนะครับเราก็จะมีการประเมินอันนี้ขออนุญาตผ่านไปโดยเร็วๆคร่าวๆว่าเราก็มีทำการศึกษาเยอะมากว่าหลังจากที่ตัดก้านตาไปแล้วพ่อแม่พันจากวอดินนะครับจะมี GSI เท่าไหร่นะครับจะมีจำนวนไข่จำนวนนอร์เพียสนะครับเท่าไหร่บ้างก็เป็นการศึกษาเรื่องคุณภาพทั่วๆไปนะก็ส่งให้ทำที่ฟาร์มของคุณบรรจงครับแล้วก็พบว่าหลังจากที่ตัดก้านตาไปแล้วประมาณ3วันนะครับถึง4วันรังไข่ก็ฟอร์มได้เหมือนพ่อแม่พันจากธรรมชาติเลยนะมันก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะเอากุ้งที่เลี้ยงจากบ่อดินเนี่ยนะมาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็พบว่านะครับ GSI นะครับความสมบูรณ์เพศเนี่ยมันสามารถจะถึงจริงๆแล้วคุยกับพี่บรรจงนะครับค่า GSI ตรงเนี้ยแล้วพี่บรรจงดูเนี่ยเติมทีเดียวพี่บรรจงประเมินว่าวันสเตจ3เพราะว่าพี่บรรจง high standard standard สูงมากนะครับบอกว่าของเราเนี่ย3เพราะพี่บรรจงให้คะแนนเป็น3แต่จริงๆถ้าว่าเป็น GSI ถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันต้อง4แล้วนะครับแล้วต่อมาเราก็ดูจำนวนนะครับนอร์เพียสต่อแม่นะครับแล้วก็พบว่าจำนวนนอร์เพียสต่อแม่ก็ขึ้นลงๆแล้วแต่คุณภาพของลูกกุ้งตั้งแต่น้อยมากเลยจนกระทั่งประมาณนะครับ 1,800 ถึง 200,000 นอร์เพียสต่อแม่พันกุ้ง1ตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็สามารถผลิตพ่อพันธุ์กุ้งกระดามรุ่นที่3ตั้งแต่ปี2557ถึง2000ถึงปีปัจจุบันปีนี้ครับยิ่งรันทดกว่ารุ่นที่2อีกที่ว่ารันทดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราผลิตกุ้งพ่อแม่พันกุ้งได้เยอะมากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นะครับเราทดสอบนะครับเรื่องของการเจริญเติบโตของลูกกุ้งที่ปรับปรุงสายพันธุ์โดยที่เอากุ้งปรับปรุงสายพันธุ์ของสวปกมา5ครอบครัวนะก็ดำเนินการวิจัยโดยท่านอาจารย์ดร.สวิทย์กับดร.โทษครับดร.ศิราวุฒิกับดร.บวรลักษณ์นะครับก็มาดำเนินการทดลองที่นี่เพื่อดูว่ากุ้งทั้ง5ครอบครัวที่มาจากสวปกแล้วเนี่ยความสมบูรณ์การเจริญเติบโตหรือลักษณะที่น่าจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลี้ยงครับลักษณะคล้ายเดิมครับเอากุ้งเปีย15มาจำนวน5ตัวเลี้ยงในบ่อขนาด400ตารางเมตรความหนาแน่น50ตัวต่อตารางเมตรเลี้ยง4เดือนแล้วก็ประเมินการเติบโตแล้วก็ตารอดตายนะครับข้างบนจะเป็นน้ำหนักเฉลี่ยของกุ้งที่เลี้ยงทั้ง4เดือนครอบครัว1 2 3 4 5ตามนี้นะครับอายุเห็นไหมครับว่าเดือนที่1เนี่ยครอบครัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาอันนี้น่าจะเป็นรุ่น G น่าจะเป็น G6 หรือ G7 นะครับโดยประมาณรุ่นนี้นะครับก็การเติบโตเราจะเห็นว่าเดือนที่1เดือน2เดือน3เดือน4ก็โตมาเรื่อยๆแล้วก็ความเรื่องของขนาดต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะ ADGนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเพราะว่าถ้าดูจาก ADG แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่2ครอบครัวที่3และครอบครัวที่5เนี่ยเป็นครอบครัวที่มี ADG สูงอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะนำเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับรวมถึงอัตรารอดตายก็ไม่ต่ำกว่า 80% เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบจำนวนพ่อแม่พันธุ์ที่เราผลิตขึ้นมาทั้งหมดทั้ง3รุ่นนะครับเมื่อเปรียบเทียบช่วงอายุตั้งแต่4เดือนนะครับจะเห็นว่ารุ่นที่1เมื่อ4เดือนแล้วเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยโดยภาพรวมก็ประมาณแค่15ถึง16กรัมต่อตัวเองนะครับน้ำหนัก ADG 4เดือนสะสมก็จะเป็น 0.125 ถึง 0.133 กรัมต่อวันเราจะเห็นว่าแนวโน้มรุ่นที่2รุ่นที่3เมื่อ4เดือนแล้วขนาดโดยเฉพาะน้ำหนักเนี่ยครับทางน้ำหนักเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับรุ่นที่3นะครับน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ28ถึง30กรัมนะครับ ADG ก็อยู่ช่วงประมาณ 0.23 ถึง 0.267 ก
รัมต่อวันทีชุดนี้เนี่ยเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะพอดีผมขออนุญาตที่ไม่ได้เอาตัวเลขตั้งแต่เดือนที่4 5 6 7 8จนถึงเดือนที่12มาโชว์แต่โดยภาพรวมแล้วคล้ายกันก็คือถ้าเป็นเดือนที่12เนี่ยซึ่งเราทำเส้นไว้ว่าถ้า10เดือนที่12แล้วควรจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ครับเราก็ประเมินที่12เดือนพบว่ารุ่นที่1เนี่ยตัวผู้กับตัวเมียตัวเลขข้างหน้าเป็นน้ำหนักของตัวผู้นะครับตัวเลขข้างหลังเป็นของตัวเมียเช่นว่าตัวผู้เมื่อ12เดือนข้อมูลตรงกับที่พี่จุ้ยพูดให้เราฟังนะครับว่าตัวไม่ใหญ่12เดือนตัวไม่ใหญ่ครับประมาณ 40-60 กรัมเองในช่วงแรกนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งทำไมที่หลวงพ่อฟักไม่อยากจะเอากุ้งพ่อแม่เราไปผลิตเพราะมันตัวเล็กหลังจากนั้นนะครับก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรุ่นที่3ที่เราทำกันมาเนี่ยเมื่อปีนึงเนี่ยตัวผู้เนี่ยน้ำหนักประมาณ60กรัมตัวเมีย80กรัมครับตัวผู้ในความสมบูรณ์เพศตั้งแต่8เดือนก็มีความสมบูรณ์เพศแล้วแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราไปประเมินกับโรงพ่อฟักเราพบว่าในกุ้งชุดแรกเนี่ยพอถึงประมาณ 13-16 เดือนแล้วเนี่ยนะครับมันยังคุณภาพถ้าเป็นกุ้งที่เลี้ยงที่มหาวิทยาลัยบูรพาเองนะครับที่ BMC เนี่ยคุณภาพยังดีไม่มากแต่ถ้าเราเป็นช่วง17เดือนขึ้นไปแล้วที่พี่บรรจงทำได้แล้วก็ให้ข้อมูลเรามาเยอะเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนที่17ถึงเดือนที่18นะครับก็พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยตัวผู้ก็ไม่ใหญ่นะตัวผู้ประมาณ80ขอโทษครับ60กรัมตัวเมียประมาณ80กรัมรุ่นที่2เมื่อเรามีการปรับปรุงพันธุ์ตามโปรแกรมของสวทชไปเรื่อยๆแล้วเอาลูกกุ้งมาเราพบว่ามันมีการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นนะเป็น70กรัมถึง90กรัมแล้วระยะเวลาที่ใช้ในการเป็นพ่อพันธุ์ก็ลดลงจาก18เดือนก็เหลือ14-15เดือนก็สามารถจะเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วรุ่นที่3เนี่ยนะครับก็นับจากข้อมูลที่เก็บเนี่ยเราส่งกุ้งที่อายุ12เดือนไปให้ทางตรีเพชรฟาร์มนะครับแล้วก็ลองดูข้อมูลปรากฏว่าช่วง13เดือนเริ่มผลิตนับนอร์พลีสได้ตั้งแต่เดือนที่13แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนที่20ช่วงระหว่างนี้เนี่ยตัวเลขยังไม่ได้สรุปแน่ชัดเลยยังไม่ได้มาให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเราเก็บข้อมูลตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์อายุ14เดือน16เดือน18เดือนแล้วก็20เดือนดูความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อของพวกกุ้งตัวผู้แล้วก็ดูจำนวนไข่ดูอัตราปฏิสนธิต่างๆตามแนวโน้มเนี่ยเรายังสามารถใช้ได้พ่อแม่พันธุ์ชุดนี้ได้ถึง18เดือนพอ20เดือนเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองสอบถามทางตรีเพชรดูนะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับนั้นก็มีแนวโน้มครับว่าถ้าเรามีโปรแกรมการผลิตพ่อแม่พันธุ์จากโปรแกรมของสวทช.หรือที่เราคุยเราได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้เราสามารถจะพัฒนานะครับโปรแกรมการผลิตกุ้งกระดำของประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นกุ้ง8เดือนกับกุ้ง10เดือนของรุ่นที่3นะครับตอนนั้นพอดีมีปัญหาเราก็เลยกุ้งไทยช่วยชาตินะครับก็โปรโมทประเทศไทยซะหน่อยนะครับก็11เดือนครึ่งช่วงนี้ก็เริ่มส่งให้ทางตรีเพชรฟาร์มนะครับทีนี้แนวทางผมขออนุญาตใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน5นาทีหลังจากนี้จะพูดเรื่องของแนวทางในการผลิตลูกกุ้งของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือ BMC ต่อไปคล้ายกันครับนะครับคล้ายกับที่พูดมาแต่ว่าตอนนี้เราพยายามจะหาแหล่งพ่อแม่พันธุ์หรือหลากสายพันธุ์อื่นๆที่มีแนวโน้มด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีหน่วยงานหรือว่ามีพันธมิตรที่สามารถจะหาพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งอื่นแล้วเราลองมาปรับปรุงเผื่อนับฐานทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ของประเทศอาจจะมีนับหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งทางบูรพาจะทำนะครับขยายเพิ่มแล้วตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเมื่อปีที่ผ่านมาเราหาโรงพ่อฟักที่มีศักยภาพแล้วก็โชคดีครับที่เรามีตรีเพชรฟาร์มแล้วก็ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเราก็นับได้ทีมนะครับผู้โรงพ่อฟักที่เข้มแข็งในการผลิตลูกกุ้งกุลดำและมีความตั้งใจในการที่จะช่วยธุรกิจกุ้งกระดำของประเทศนะครับแล้วก็ทำ MOU กันหลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งกระดำที่ผลิตช่วงรุ่นที่3เนี่ยส่งไปให้นะครับเท่าที่เราส่งตัวเลขมาให้ก็ประมาณนะครับเกือบพันคู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นะครับติดต่อโทษครับติดตามการเจริญเติบโตไปนะครับไปสอบถามผลสะท้อนของการผลิตลูกกุ้งโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ของมหาวิทยาลัยบูรพารวมถึงไปดูเยี่ยมชมฟาร์มเอกชนแล้วก็ดูผลการเลี้ยงนะครับของกุ้งกระดำที่ได้จากพ่อพันธุ์ของมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าแล้วก็แผนแล้วก็แนวทางที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพานะครับได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราหวังว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอกครับยังต้องพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกท่านที่ทำให้มันเกิดงานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะได้มาแลกเปลี่ยนและรู้จักกันเผื่อเราจะได้นะครับช่วยการผลักดันให้วงการธุรกิจกุ้งกระดำเราขยายและเพิ่มจำนวนนะครับไปได้เรื่อยๆตามที่เราตั้งหวังเอาไว้ขอบคุณทุกท่านครับ
้